เอเมนพระเจ้าสำหรับเช้าวันที่7นี้นะคะพระเยซูคือเหตุผลสำหรับทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะฤทธิ์อำนาจของพระองค์ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์โรมบทที่11ข้อที่36พระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายสุภาษิตบทที่16ข้อที่4ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระองค์เป้าหมายสูงสุดของจักรวาลคือเพื่อแสดงถึงพระสิริของพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่รวมทั้งคุณด้วยพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเพื่อพระสิริของพระองค์ถ้าปราศจากพระสิริของพระเจ้าก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยพระสิริของพระเจ้าคืออะไรก็คือความเป็นพระองค์เองเป็นแก่นแท้ของพระลักษณะของพระองค์เป็นคุณค่าที่สำคัญของพระองค์เป็นสง่าราศีของพระองค์เป็นการสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์และเป็นบรรยากาศแห่งการทรงสถิตของพระองค์พระสิริของพระเจ้าก็คือการแสดงออกถึงความดีของพระองค์รวมทั้งเทวสภาพอันเป็นนิรันดร์ที่อยู่ภายในพระองค์พระสิริของพระเจ้าอยู่ที่ไหนคุณแค่มองไปรอบๆทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นนั้นสะท้อนถึงพระสิริของพระองค์ในบางลักษณะเราเห็นได้ทุกหนทุกแห่งตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงทางช้างเผือกกว้างใหญ่ไพศาลจากอาทิตย์อัสดงและดวงดาวไปจนถึงพายุและฤดูกาลต่างๆสรรพสิ่งที่ทรงสร้างกำลังเปิดเผยพระสิริของพระผู้สร้างของเราในธรรมชาติเรารู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่พระองค์พอพระทัยความหลากหลายทรงรักความงดงามทรงเป็นระเบียบและทรงสติปัญญาและทรงสร้างสรรค์พระคัมภีร์กล่าวว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าสดุดีบทที่19ข้อที่1ตลอดประวัติศาสตร์พระเจ้าทรงเปิดเผยพระสิริของพระองค์แก่มนุษย์ผ่านเหตุการณ์และวิธีการหลากหลายเริ่มต้นพระองค์ทรงเปิดเผยพระสิริในสวนเอเดนจากนั้นโมเสสต่อมาในพระพาในพระวิหารองค์พระเยซูคริสต์และในเวลาที่ทรงเปิดเผยพระสิริผ่านทางคริสตจักรในปฐมกาลบทที่3ข้อที่8อพยพบทที่33ข้อที่18ถึง23อพยพบทที่40ข้อ33ถึง38 1พงศษ7ถึง51และ8 10ถึง13ยอห์น1ถึง14เอเฟซัส2 21ถึง22และ2โครินธ์4 6ถึง7พระสิริของพระองค์แสดงออกเป็นเพลิงที่เผาผลาญเมฆฟ้าร้องควันและแสงเจิดจ้าอพยพบทที่24ข้อที่17และอพยพข้อที่40บทที่34สดุดีบทที่26ข้อที่1อิสยาห์บทที่6ข้อ3ถึง4 60ถึง1ลูกาบทที่2ข้อที่9ในสวรรค์พระสิริของพระเจ้าให้ความสว่างแทนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พระคัมภีร์กล่าวว่านครนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้นวิวรณ์บทที่21ข้อ23การดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าคือความสำเร็จสูงสุดที่เราสามารถทำได้ในชีวิตเราการดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าคือความสำเร็จสูงสุดที่เราสามารถทำได้ในชีวิตของเราพระสิริของพระเจ้าปรากฏชัดเจนที่สุดในพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างของโลกได้สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าเพราะพระเยซูเราจึงไม่ต้องอยู่ในความมืดอีกต่อไปพระคัมภีร์กล่าวว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระบิดาฮีบรูบทที่1ข้อที่3และ2โครินธ์บทที่4ข้อที่6พระเยซูเสด็จมาในโลกเพื่อเราจะสามารถเข้าใจพระสิริของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงยอห์นบทที่1ข้อที่14พระเยซูได้รับการสืบทอดพระสิริอันเป็นพระลักษณะของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระสิริคือธรรมชาติของพระองค์เราไม่สามารถเพิ่มสิ่งใดแก่พระสิรินี้ในทำนองเดียวกับที่เราไม่สามารถทำให้ดวงอาทิตย์สว่างขึ้นแต่เราได้รับคำสั่งให้ยอมรับพระสิริของพระองค์ถวายแด่พระสิริของพระองค์ประกาศพระสิริของพระองค์สรรเสริญพระสิริของพระองค์
สะท้อนพระสิริของพระองค์และอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์1พงศาวดารบทที่16ข้อที่24สดุดี29 1 66 2 96 7และ2โครินธ์บทที่3ข้อที่18ทำไมนะหรอเพราะว่าพระเจ้าทรงสมควรได้รับสิ่งเหล่านั้นเราเป็นหนี้พระองค์คือเป็นหนี้ที่ต้องถวายเกียรติทั้งสิ้นที่เราถวายได้เนื่องจากพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งพระองค์จึงทรงสมควรได้รับพระสิริทั้งสิ้นพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงวิวรณ์บทที่4ข้อที่11เมื่อสรรพสิ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงสร้างบรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างสิ่งนั้นก็ถวายพระสิริแด่พระเจ้าทั่วจักรวาลมีสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเพียง2 อย่างที่ไม่ยอมถวายพระสิริแด่พระองค์คือทูตสวรรค์ที่ทำบาปหรือวิญญาณชั่วและเราคือมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วความบาปทุกอย่างคือการไม่ยอมรับพระสิริแด่พระเจ้าการรักสิ่งอื่นยิ่งกว่ารักพระเจ้าการไม่ยอมถวายพระสิริแด่พระเจ้าคือความหยิ่งยโสซึ่งเป็นการกบฏและเป็นความบาปที่ทำให้ซาตานตกจากสภาพเดิมรวมทั้งเราด้วยเราทำหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นการใช้ชีวิตเพื่อเกียรติของเราเองไม่ใช่พระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะเราทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในโรมบทที่3ข้อที่23ในพวกเราไม่มีใครสักคนที่ถวายพระสิริแด่พระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงสมควรได้รับจากชีวิตของเรานับเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงและความบาปที่ร้ายแรงที่เราทำได้ในทางกลับกันการดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าคือความสำเร็จสูงสุดที่เราสามารถทำได้ในชีวิตเราพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาเป็นประชากรของเราและเราได้สร้างพวกเขาเพื่อถวายพระสิริแก่เราอิสยาห์บทที่43ข้อที่7สิ่งนี้จึงควรเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราฉันจะถวายพระสิริแด่พระเจ้าได้อย่างไรพระเยซูทูลพระบิดาว่าข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะว่าข้าพระองค์ได้กระทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทำนั้นสำเร็จแล้วยอห์นบทที่17ข้อที่4พระเยซูถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเราเองก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยวิธีเดียวกันเมื่อใดก็ตามสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างสิ่งนั้นก็กำลังถวายพระสิริแด่พระเจ้านกถวายพระสิริแด่พระเจ้าโดยการบินการร้องการทำรังและทำกิจกรรมอื่นๆของนกตามที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์แม้แต่มดที่ต่ำต้อยก็ถวายพระสิริแด่พระเจ้าเมื่อมันทำให้วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างมันมาสำเร็จพระเจ้าทรงสร้างมดให้เป็นมดแต่พระองค์ทรงสร้างคุณให้เป็นคุณนักบุญอีเรนายัสกล่าวว่าพระสิริของพระเจ้าคือมนุษย์ผู้มีชีวิตอยู่การถวายพระสิริแด่พระเจ้ามีอยู่หลายวิธีสามารถสรุปได้เป็นวัตถุประสงค์5ประการที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตของคุณเราจะใช้ส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ศึกษาวัตถุประสงค์เหล่านี้อย่างละเอียดแต่ในบทนี้จะพูดถึงภาพรวม 1. เราจะถวายพระสิริแด่พระเจ้าโดยการนมัสการพระองค์การนมัสการเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของเราต่อพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าด้วยความเพลิดเพลินยินดีไปกับพระองค์C.S. Lewis กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าบัญชาให้เราถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระองค์กำลังเชื้อเชิญเราให้เพลิดเพลินยินดีไปกับพระองค์พระเจ้าต้องการให้เรานมัสการพระองค์ด้วยแรงจูงใจที่ประกอบด้วยความรักการขอบพระคุณและความพึงพอใจไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่จอห์นไพเบอร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากเรามากที่สุดเมื่อเราพอใจในพระองค์มากที่สุดการนมัสการเป็นมากกว่าคำยกย่องการร้องเพลงและการอธิษฐานแบบขอไปทีแต่การนมัสการคือวิถีของการดำเนินชีวิตที่เพลิดเพลินยินดีในพระเจ้าแสดงความรับต่อพระองค์และถวายตัวของเราเพื่อให้พระองค์ใช้ตามพระประสงค์การนมัสการคือเมื่อเราใช้ชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าทุกสิ่งที่เราทำสามารถเป็นการนมัสการพระคัมภีร์กล่าวว่าขอให้ท่านยอมให้พระเจ้าใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายคุณเป็นเครื่องมือในการทำความดีโรมบทที่6ข้อที่13 2. เราถวายพระสิริแด่พระเจ้าด้วยการรักพี่น้องร่วมความเชื่อเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าในการติดตามพระเยซูคริสต์นอกจากเรื่องความเชื่อแล้วยังรวมถึงการเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
และเรียนรู้ที่จะรักครอบครัวของพระเจ้ายอห์นเขียนว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้อง1ยอห์นบทที่3ข้อที่14เปาโลกล่าวว่าดังนั้นให้ยอมรับกันและกันเหมือนกับที่พระคริสต์ยอมรับท่านเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติโรมบทที่15ข้อที่7ความรับผิดชอบของคุณก็คือการเรียนรู้ความลับอย่างที่พระเจ้าทรงรักพระเยซูได้ตรัสว่าเรารักเจ้าทั้งพระเยซูได้ตรัสว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักและรักกันอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรายอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35 3. เราถวายพระสิริแด่พระเจ้าโดยการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เมื่อเราบังเกิดใหม่เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าพระองค์ทรงต้องการให้เราเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคืออะไรความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็คือการเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ทั้งวิธีที่เราคิดความรู้สึกและท่าทีที่แสดงออกยิ่งคุณพัฒนาลักษณะนิสัยให้เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเท่าใดคุณก็จะยิ่งถวายพระสิริแด่พระเจ้ามากเท่านั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าเราต่างสะท้อนพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรากำลังรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์ด้วยรัศมีที่เพิ่มพูนขึ้นทุกทีรัศมีซึ่งมาจากพระองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ2โครินธ์บทที่3ข้อที่18พระเจ้าประทานชีวิตใหม่และธรรมชาติใหม่แก่คุณเมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์ขณะนี้พระเจ้าต้องการดำเนินกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของคุณในช่วงเวลาที่คุณยังเหลือในโลกนี้พระคัมภีร์กล่าวว่าเพื่อท่านจะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้าฟิลิปปีบทที่1ข้อที่11 4. เราถวายพระสิริแด่พระเจ้าโดยการปฏิบัติผู้อื่นด้วยพรสวรรค์ของเราพระเจ้าทรงออกแบบเราแต่ละคนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมด้วยความสามารถพิเศษพรสวรรค์ทักษะและความสามารถต่างๆลักษณะที่คุณได้รับการสร้างนั้นไม่ใช่ความบังเอิญพระเจ้าไม่ได้ประทานความสามารถแก่คุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ทำให้คุณเห็นแก่ตัวความสามารถเหล่านั้นมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ผู้อื่นได้รับความสามารถต่างๆเพื่อประโยชน์ของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าได้เมตตากรุณาให้พรสวรรค์หลากหลายกับพวกคุณให้แต่ละคนใช้พรสวรรค์ที่ได้รับมานั้นรับใช้ซึ่งกันและกันเหมือนอย่างคนดูแลที่สัตย์ซื่อถ้าคุณมีพรสวรรค์ในด้านการรับใช้ก็ให้รับใช้สุดกำลังที่พระเจ้าให้มาเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากทุกสิ่งที่เราทำ1เปโตรบทที่4ข้อที่10ถึง11และ2โครินธ์บทที่8ข้อที่19 5. เราถวายพระสิริแด่พระเจ้าโดยการบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ต่อผู้อื่นพระเจ้าไม่ต้องการให้ความรักและพระประสงค์ของพระองค์ถูกเก็บเป็นความลับเมื่อเราได้รู้ความจริงแล้วพระองค์ทรงคาดหวังให้เราบอกเรื่องนี้แก่ผู้อื่นนี่เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่คือการแนะนำคนอื่นให้รู้จักพระเยซูช่วยเหลือพวกเขาให้พบวัตถุประสงค์ของตนและเตรียมพวกเขาสำหรับจุดหมายปลายทางนิรันดร์พระคัมภีร์กล่าวว่าพอยิ่งมีคนได้รับความเมตตากรุณาจากพระเจ้ามากเท่าไหร่คำขอบคุณต่อพระองค์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติ2โครินธ์บทที่4ข้อที่15คุณอยู่เพื่ออะไรถ้าคุณจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจัดลำดับความสำคัญตารางเวลาความสัมพันธ์และอีกหลายอย่างบางครั้งคุณอาจต้องเลือกหนทางที่ยากแทนที่จะเลือกหนทางง่ายๆแม้แต่พระเยซูก็ทรงต่อสู้ในเรื่องนี้เมื่อพระองค์รู้ว่าใกล้ถึงเวลาที่พระองค์จะถูกตรึงพระองค์ทรงร้องว่าเดี๋ยวนี้ใจเราเป็นทุกข์จะให้เราพูดอย่างไรข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากช่วงเวลาอย่างนั้นหรือแต่เพื่อจุดประสงค์นี้เองเราจึงมาช่วงเวลานี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์รับพระเกียรติยอห์นบทที่12ข้อ27ถึง28พระเยซูยืนที่ทางสองแพร่งพระองค์จะทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จจะถวายพระสิริแด่พระเจ้าหรือว่าพระองค์จะถอยและดำเนินพระชนชีพอย่างสบายและเห็นแก่พระองค์เองคุณก็พบกับทางเลือกแบบเดียวกันคุณจะอยู่เพื่อเป้าหมายความสบายและความสุขของคุณเอง
หรือคุณจะใช้ชีวิตที่เหลือของคุณเพื่อพระสิริของพระเจ้าโดยรู้ว่าพระองค์ทรงสัญญาจะประทานบำเหน็จนิรันดร์แก่คุณพระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ใดที่ห่วงชีวิตของตนก็จะทำลายชีวิตนั้นแต่ถ้าท่านสละมันท่านจะมีชีวิตตลอดไปชีวิตที่แท้และนิรันดร์ยอห์นบทที่12ข้อที่25ถึงเวลาแล้วที่จะยุติปัญหานี้คุณจะอยู่เพื่อใครเพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อพระเจ้าคุณอาจจะลังเลไม่แน่ใจว่าคุณจะมีกำลังพอที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าหรือไม่อย่าวิตกเลยพระเจ้าจะประทานสิ่งที่คุณจำเป็นถ้าคุณเพียงแต่ตัดสินใจจะอยู่เพื่อพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้านั้นพระองค์ประทานแก่เราอย่างอัศจรรย์โดยการที่เราได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงเชิญเรามาหาพระเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวและลึกซึ้ง2เปโตรบทที่1ข้อที่3พระเจ้าจะประทานสิ่งที่คุณจำเป็นถ้าคุณจะอยู่เพื่อพระองค์เวลานี้พระเจ้าทรงเชื้อเชิญคุณให้ดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์โดยการทำให้วัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงสร้างคุณนั้นสำเร็จอันที่จริงมันก็เป็นหนทางเดียวที่จะมีชีวิตอยู่ส่วนทางอื่นๆนั้นล้วนเป็นทางที่ไร้ความหมายชีวิตที่แท้จริงเริ่มต้นเพื่อคุณถวายตัวของคุณแด่พระเยซูคริสต์ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเคยทำเช่นนั้นแล้วหรือยังสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือยอมรับและเชื่อพระคัมภีร์สัญญาว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อที่12คุณจะยอมรับข้อเสนอของพระเจ้าหรือไม่ประการแรกเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคุณและสร้างคุณมาเพื่อพระประสงค์ของพระองค์เชื่อว่าคุณไม่ใช่ความบังเอิญเชื่อว่าคุณถูกสร้างมาเพื่อให้คงอยู่ถาวรเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกคุณให้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อคุณเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเคยทำอะไรมาพระเจ้าก็ยังต้องการยกโทษให้คุณประการที่สองรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตคุณเป็นเจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดรับการยกโทษบาปจากพระองค์รับพระวิญญาณของพระองค์ผู้จะประทานพลังเพื่อให้คุณสามารถทำให้วัตถุประสงค์ของชีวิตคุณสำเร็จพระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ยอมรับและวางใจในพระบุตรก็ได้รับทุกสิ่งคือชีวิตที่สมบูรณ์และคงอยู่ตลอดไปยอห์นบทที่3ข้อ36ไม่ว่าคุณกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหนผมขอเชื้อเชิญคุณให้ก้มศีรษะและกระซิบคำอธิษฐานเบาๆคำอธิษฐานที่จะเปลี่ยนนิรันดร์การของคุณโอ้พระเยซูเจ้าข้าพระองค์เชื่อในพระองค์และข้าพระองค์ยอมรับพระองค์อธิษฐานเลยค่ะถ้าคุณอธิษฐานตามนั้นจริงๆฉันขอแสดงความยินดีด้วยและขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเดี๋ยวนี้คุณพร้อมแล้วที่จะพบพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณและกำลังเริ่มดำเนินชีวิตตามนั้นฉันขอแนะนำให้คุณบอกใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะคุณจะต้องการคนช่วยสนับสนุนประเด็นสำหรับการใคร่ควรทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระเยซูข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำเพราะพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงและทุกสิ่งเกิดขึ้นมาได้ก็พอฤทธิ์อำนาจของพระองค์ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์โรมบทที่11ข้อ36คำถามสำหรับการพิจารณาในกิจวัตรประจำวันของฉันมีช่วงไหนที่ฉันสามารถรู้สึกถึงพระสิริของพระเจ้าได้มากกว่าเวลาอื่นเอเมนพระเจ้าก็จบไปแล้วสำหรับวันที่7พระเยซูคือเหตุผลสำหรับทุกสิ่งขอให้ทุกคนนั้นได้ใคร่ควรและมีความสุขในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในวัตถุประสงค์ที่1ที่พระองค์ทรงอยากจะบอกเรานะคะสวัสดีค่ะ